สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกลับมากับ Channel MJ Report แล้วนั่นเองนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาทำคลิปโชว์ให้ดูนะผมว่าการสร้างรายได้ 30% ต่อเดือนเนี่ยสามารถทำเงินหลักล้านให้เราได้จริงหรือไม่นะผมแล้วก็นอกจากมาโชว์ให้ดูแล้วนะผมว่ามันสามารถทำได้หรือไม่ได้นะครับผมจึงจะมาแสดงวิธีการทำให้ดูด้วยนะผมว่าเราจะทำยังไงให้ได้ 30% ต่อเดือนนั่นเองนะผมก่อนอื่นเลยนะผมต้องบอกก่อนนะครับว่าต้องใช้ทุนในการเริ่มต้นนั่นเองนะผมก็คือวิธีการใช้เงินมาต่อเงินนั่นเองนะครับก็ถ้าใครที่ไม่มีทุนนะผมขอความกรุณานะครับรบกวนนะครับให้คุณทำการหาทุนมาก่อนนั่นเองนะผมหรือว่าถ้าคุณไม่มีทุนจริงๆนะครับก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยนั่นเองนะผมจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาต่อตัวคุณเองนั่นเองนะผมเพราะว่าสิ่งที่ผมจะมาแชร์ให้ดูในคลิปนี้นะครับมันต้องใช้เงินทุนในการเริ่มต้นนั่นเองนะผมแล้วถามว่าใช้เงินทุนเท่าไหร่นะผมก็อันนี้เดี๋ยวผมจะไปบอกในช่วงท้ายคลิปอีกทีนึงนั่นเองนะครับเอาเป็นว่ามันไม่มากเกินไปนะผมมันอยู่ระดับกลางๆนั่นเองนะผมแต่รับรองว่าถ้าคุณฟังจนจบนะครับคุ้มแน่นอนนะผมเพราะว่าคุณจะได้ทั้งหลักการแนวคิดนะผมแล้วก็รวมไปถึงวิธีการนะครับในการสร้างรายได้ 30% ต่อเดือนนั่นเองนะครับเรากลับมาที่ประเด็นเดิมนะผมก็คือว่าสร้างรายได้ 30% ต่อเดือนนะผมบางคนบอกว่าโอ้ย 30% ต่อเดือนนะครับไม่เห็นจะเยอะเลยผมจะบอกตรงนี้เลยนะครับว่า 30% ต่อเดือนเนี่ยเป็นอะไรที่เยอะและก็เวอร์มากเลยนั่นเองนะครับถามว่ามันทำได้จริงไหม 30% ต่อเดือนนะครับทำได้จริงนั่นเองนะผมแต่ว่ามันไม่ได้ทำงานนั่นเองนะผมซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาแสดงให้ดูนะผมว่าทำยังไงนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่ผมใช้เองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีการมากมายนะผมที่จะทำรายได้แบบนี้นะครับแต่ว่าหนึ่งในวิธีการที่ผมจะมาแสดงให้ดูในวันนี้นะผมก็คือเป็นวิธีการของการเทรดforex นั่นเองนะผมถ้าใครที่รู้จัก forex นะผมก็กด pause คลิปนี้นะผมแล้วไปหาข้อมูลดูเอานะผมหรือว่าจะฟังผมอธิบายตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้าใจ 100% นะผมการเทรด forex นะผมก็คือย่อมาจากคำว่า foreign exchange นั่นเองนะผมคือการเทรดค่าเงินนะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่น30บาทนะผมแลกได้1ดอลลาร์นะครับทีนี้เราลงทุนไปประมาณ 1,000 ดอลลาร์นะผมหรือประมาณ 30,000 บาทนะครับเราเก็บค่าเงินตรงนี้ไว้นะผมพอผ่านไปสักประมาณ1อาทิตย์นะครับราคามันกลับเป็น31บาทนะผมแลกได้1ดอลลาร์นะครับนั่นหมายความว่าเราจะได้กินส่วนต่างตรงนี้นั่นเองนะผมเนี่ยนะครับคือการเล่น Forex ฉบับที่ผมจะอธิบายให้สั้นที่สุดนั่นเองนะครับถ้าอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้ข้อมูลเชิงลึกกว่านี้นะครับไปดูคลิปอื่นนั่นเองนะผมเพราะว่าในคลิปนี้ผมไม่ได้จะมาพูดถึงตรงนั้นนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เรากลับมาตรงประเด็นที่ว่าสร้างรายได้ 30% ต่อเดือนจาก Forex นะผมทำยังไงนะผมแล้วมันได้เยอะจริงไหมนะผม 30% ต่อเดือนอาจจะดูไม่เยอะนะครับแต่มันเยอะมากเลยถามว่าเยอะยังไงนะครับเราไปดูกันดีกว่าครับตอนนี้นะผมอยู่ในเว็บไซต์หนึ่งนะผมซึ่งเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่จะไว้คำนวณ compound interest calculator ให้เราในผมถามว่าคืออะไรนะครับก็คือคำนวณการลงทุนแบบทบต้นให้เรานั่นเองนะผมว่ามันจะได้กำไรเท่าไหร่นั่นเองนะผมก็ชื่อเว็บไซต์นะผม The Calculator Site นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณอยากรู้นะผมคุณก็พิมพ์ Compound Interest Calculator มานะครับคุณก็จะเจอกับเว็บไซต์มากมายเลยนะผมแต่นี่ผมกดมาอันแรกเลยนะครับก็เจอเว็บนี้นั่นเองนะครับทีนี้ตรง Base Amount เนี่ยคืออะไรนะครับอันนี้ก็คือเงินต้นของเรานั่นเองนะครับเงินต้นของเราเท่าไหร่นะผมก็อยู่ที่เรานะผมว่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะมาโชว์ให้ดูเงินต้นแบบน้อยๆนั่นเองนะผมก็คืออยู่ที่ 3,000 บาทนะผมหรือว่า100เหรียญนั่นเองนะครับเมื่อใส่ไปแล้วนะผม100เหรียญนะครับตรง interest rate ตรงนี้นะครับให้เราเปลี่ยนตรงนี้เป็น monthly นะผมก็หมายความว่าในแต่ละเดือนนะครับเราจะทำกำไรได้เท่าไหร่นะผมก็ผมกำหนดไว้บอกแล้วนะผมตอนต้นคลิปว่า 30% นะครับ 30% ต่อเดือนนั่นเองนะผมแล้วก็ปีนะครับเราไม่เปลี่ยนปีนะผมเราคำนวณเป็นเดือนแทนนะครับ1ปีมี12เดือนนะครับผมจะให้สัก6ปีนะผมพอไพ่นะผม5ปีนะครับก็คือ5คูณ12เดือนนะครับเท่ากับ60เดือนนั่นเองนะผมตรงนี้ไม่ต้องวิ่งมันนะครับผมอันนี้คือการเติมเงินเข้าไปในแต่ละเดือนนะผมแต่เราไม่เติมนะครับเราจะเริ่มต้นแค่100นะผมแล้วก็กำไรเนี่ย 30% ต่อเดือนนะครับเรามาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่นะผมภายในเวลาเพียงแค่5ปีเท่านั้นนะครับกด calculate ไปเลย
ก็รอมาโหลดสักครู่หนึ่งนะผมจะเห็นได้ว่าเดือนที่1นะครับเราได้กำไรเยอะมากเลยโอ้โหได้กำไรมาอยู่ที่$30นะครับหรือประมาณ1,000 บาทนั่นเองนะผมอาจจะดูน้อยนะผมเห็นไหมครับ100 169 200 280นะผมจน1ปีนะครับจากเงินที่เราลงไปนะผม100นะครับจนครบ1ปีนะผมก็คือ12เดือนครับจาก100เราจะเปลี่ยนมาเป็น 2,000 เหรียญนั่นเองนะผมหรือจาก 3,000 บาทเพิ่มมาเป็น 60,000 บาทนั่นเองแต่นี่ครับมันดูฟังน่าสนใจแล้วใช่ไหมผมแต่ยังไม่จบเท่านี้นะครับเรามาดูปีที่2กันดีกว่านะผมไล่มานะครับตั้งแต่ 3,000 นะผมจนมาถึงข้ามมาเลยนะครับมาถึงปีที่2จบปีที่2นะครับจำได้ไหมครับว่าเงินต้นเราเท่าไหร่นะครับเงินต้นเราเนี่ยอยู่แค่100เท่านั้นเองนะผม$100นะครับหรือประมาณ 3,000 บาทนะผมแต่จบปีที่2นะครับเราจะได้มาอยู่ที่ 54,000 เหรียญนั่นเองนะผมหรือประมาณ 1,500,000 บาทนั่นเองนะครับภายในเวลาแค่2ปีนะผมเนี่ยนะครับแล้วมาดูปีที่3นะผมอันนี้ก็ไปไกลแล้วนะผม30ล้านนะผม60ล้านเป็น100ล้านเลยแต่ว่าถามว่าทั้งหมดเนี่ยนะผมต้องถึงปีที่5ตรงเนี้ยทำได้ไหมนะผมทำได้นะผมแต่ผมต้องบอกว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนั่นเองนะผมการที่เราจะทำให้ได้ 30% ทุกๆเดือนจากการเทรด Forex นะผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะครับแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้นั่นเองนะผม 30% อาจจะดูเวอร์ไปนะผมเดี๋ยวผมลดเป็น 10% ให้ดูละกันนะครับ 10% ทุกๆเดือนจากการเทรด Forex ทำได้ไหมทำได้และง่ายมากนั่นเองนะผมกดไปเลยนะผมเหมือนเดิมนะครับทุนเริ่มต้น100นะครับทุกเดือนทำ 10% เท่านั้นนะผมก็ดูนะผมว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับ5ปีเราจะได้อยู่ที่ล้านเดียวนะครับทีนี้อาจจะดูน้อยนะครับเรามาเปลี่ยนตรงเงินเริ่มต้นของเรานะผมเปลี่ยนจาก100เป็น500นะครับผมกดไปเลย5ปีนะครับเรามาดูตอนนี้นะผม5ปีได้3ล้านแล้วนั่นเองนะครับเราไม่พอเท่านี้นะผมทุนเริ่มต้นเราใส่ไปใหม่นะครับ 1,000 เหรียญนะผมก็โอเคอันนี้คือยังไม่ได้รวมว่าเราจะเติมเพิ่มหรืออะไรนะผมอันนี้คือไม่เติมเพิ่มเลยนะครับเห็นไหมครับแค่5ปีนะผมเราทำเงินได้10ล้านแล้วนั่นเองนะผมก็นี่คือการทำงานง่ายๆนะครับการคำนวณง่ายๆแต่ถามว่าทำได้ทุกเดือนไหมทำได้นะผมถ้าคุณเทรดเก่งจริงนั่นเองนะครับแต่ส่วนมากไม่มีคนที่เริ่ม 1,000 หรอกนะผมถ้าคนที่เขามองระยะยาวจริงนะครับเขาจะลงทุนไปเลยนะผม 10,000 เหรียญนะผมอันนี้คือพื้นฐานนะครับผมของการเทรด Forex นะครับ 10,000 เหรียญนะผมประมาณนี้นะครับอย่าลืมว่าอันนี้กำไรแค่ 10% นะผมถ้ากำไร 30% เนี่ยมันจะไปไวกว่านี้นั่นเองนะผม5ปีนะครับเรามาดูกันเงินเริ่มต้น 10,000 เหรียญนะผมก็เนี่ยนะผมไล่มานะครับ5ปีนะผมเราจะมีเงินอยู่ที่3ล้านเหรียญนะผมหรือประมาณ100ล้านบาทนั่นเองนะผมภายในเวลา5ปีนะครับทำกำไรแค่เนี่ยนะผม 10% ต่อเดือนนะครับแต่ที่ผมบอกไว้คือ 30% ต่อเดือนถามว่าตอนนี้ผมทำได้ไหมนะครับ 30% ต่อเดือนผมทำได้นั่นเองนะผมและทุนเริ่มต้นผมอยู่เท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่ 10,000 นั่นเองนะครับนะครับผลลัพธ์ที่ผมโชว์ให้ดูทั้งหมดเมื่อกี้นะผมคือของจริงนะผมแล้วก็สามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงนั่นเองนะครับทีนี้หลายคนเริ่มเกิดความสนใจแล้วนะผมแล้วก็ถามผมว่าเอ๊ะก็คุณปอเริ่มที่งบ $10,000นะผมหรือประมาณ $300,000 กว่านะผมก็เลยไปได้ไวนะครับทีนี้ต้องถามว่าถ้าคนที่ไม่มีทุนมากขนาดนั้นนะครับจะทำได้ยังไงนั่นเองนะผมคำตอบง่ายมากเลยนั่นเองนะครับคุณสามารถเริ่มต้นได้ต่ำสุดอยู่ที่$500เท่านั้นนะผมหรือประมาณ 15,000 บาทนะผมค่าเงินตอนนี้มันผันผวนนะผมอยากรู้ว่าเท่าไหร่ก็ไปถาม Google เอานะครับอันนี้ผมประมาณให้ดูนะผมคุณสามารถเริ่มต้นได้ที่500เหรียญนั่นเองนะผม500เหรียญคุณได้เท่าไหร่นะครับกลับไปที่เว็บไซต์เมื่อสักครู่นี้นะครับ500เหรียญนะผมทำกำไรได้ 30% ต่อเดือนนะครับ60เดือนนะผมหรือประมาณ5ปีนะครับเรามาดูกันกดไปปุ๊บนะผมก็โอเคนะครับเดือนแรกนะผมจบปีแรกนะครับเราจะได้อยู่ที่ 10,000 เหรียญนั่นเองนะผมถามว่าคุณรอไหวหรือเปล่าล่ะนะครับเริ่มต้นที่500เหรียญนะผมปล่อยรันไปเรื่อยนะผมจนครบ1ปีนะครับได้ 10,000 เหรียญนะผมจบ2ปีนะครับได้ 200,000 เหรียญหรือประมาณ6ล้านบาทนั่นเองนะผมกลับมาที่จุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่500เหรียญดอลลาร์นั่นเองนะผมหรือประมาณ 15,000 บาทนะผมจบ2ปีเราได้6ล้านนั่นเองนะผมจบ3ปีนะครับเราได้เป็นหลัก100ล้านแล้วนั่นเองนะผมแต่ถามว่าคนส่วนใหญ่ทำได้ไหมผมตอบเลยว่าคนส่วนใหญ่ทำไม่ได้นะผมเพราะอะไรนะผมเพราะว่าเขาไม่รู้ถึงผลลัพธ์ในการคอมพาวด์ตรงนี้นะผมก็คือการทบไปเรื่อยนะผมว่ามันจะทำให้เราได้กำไรมากแค่ไหนนะครับคนส่วนใหญ่ไม่ได้มาคิดถึงตรงนี้นะผมอาจจะคิดว่าเริ่มต้น500นะผม
ทำได้แค่ 30% ต่อเดือนมันไม่ได้มากไม่ได้หมายอะไรนะครับผมก็เลยไม่ได้มาสนใจในการ stack หรือว่าการเพิ่มพูนเงินไปเรื่อยๆนั่นเองผมไม่ได้เป็นการทบไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับถามว่า 30% ต่อเดือนทำได้ไหมทำได้นะผมแต่ค่อนข้างยากนะครับลดลงมาหน่อยก็ได้นะผมเหลือ 10% ต่อเดือนคนเทรด Forex ทุกคนผมว่าถ้าใครที่ศึกษาจริงนะครับ 10% ต่อเดือนทำได้อยู่แล้วนั่นเองนะผมเรามาดูกัน500เหรียญนะผม 10% ต่อเดือนครับทำได้เท่าไหร่นะผมจบ5ปีนะครับจบ5ปีอยู่ที่ 150,000 ดอลลาร์นั่นเองนะผมอันนี้คือเริ่มต้นน้อยๆเลยนะผมเริ่มต้นที่500เหรียญนะครับทำได้แค่ 10% ต่อเดือนนะผมแต่ไม่ใช่นะครับอย่างที่ผมบอกในคลิปนี้นะผมเราจะคิดที่ 30% นะผมถามว่าเอ๊ะทำไมผมถึงบอก 30% นะผมคือผมทำได้นั่นเองนะผม 30% นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมใช้เวลาแค่ประมาณครึ่งเดือนเท่านั้นนะผมในการทำ 30% นะผม2เดือนเต็มที่นะผมในการทำ 100% นะครับแต่ว่ามันก็เสี่ยงระดับปานกลางนั่นเองนะผมถ้าเซฟกว่านี้หน่อยก็น่าจะสัก1เดือน 15% อะไรแบบนี้นะผมแต่ว่าทีนี้เนี่ยกลับมาเข้าประเด็นหลักกันนะผมก็คือว่าพูดมาซะเยอะเลยนะผมแล้วก็โชว์ให้ดูหลายอย่างนะผมโชว์ให้ดูทุกความเป็นไปได้นะครับถามว่าทำให้ดูทำไมนะผมในเมื่อคนที่ฟังอยู่นะผมก็คือคุณนั่นเองนะผมทำไม่เป็นนะผมจะทำยังไงนะผมโชว์ให้ดูได้ละนะผมก็ฟังให้จบก่อนนั่นเองนะผมบอกแล้วนะครับว่าคลิปนี้ให้คุณฟังให้จบนั่นเองนะผมต่อให้คุณทำไม่เป็นนะผมแค่คุณมีเงินก็ทำได้แล้วนั่นเองนะผมน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับถามว่าทำยังไงนะผมทำไม่เป็นไม่เคยเทรด Forex มาก่อนเลยจะทำยังไงให้มันมีโอกาสสร้างรายได้ตรงนี้นั่นเองนะผมง่ายมากเลยนั่นเองนะผมคือตอนนี้นะครับผมได้เปิดการรับฝากเทรดนั่นเองนะผมทุนขั้นต่ำนะครับอยู่ที่500ดอลลาร์เนี่ยนะผมย้ำนะผมว่าตอนนี้ผมเปิดรับฝากเทรดนะครับผมทุนขั้นต่ำเริ่มที่500ดอลลาร์นะผมจะมากกว่านี้ก็ได้นะครับเป้าหมายก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะครับคือการสร้าง 30% ต่อเดือนนั่นเองครับผมทุนขั้นต่ำอยู่ตรงนี้นะผม 15,000 บาทนะผมถามว่าฝากเทรดคืออะไรนะผมคนไม่เคยเทรดมาก่อนเลยคนไม่รู้จักมาก่อนเลยเนี่ยแต่มีเงินแต่อยากเล่นเนี่ยทำได้ไหมนะครับทำได้และง่ายมากนั่นเองนะผมแต่ก่อนที่คุณจะมาลงทุนนะผมแนะนำว่าให้ไปศึกษาก่อนเน้นนะผมว่า Forex มันคืออะไรนะเพราะเคยได้ยินคำนี้ไหมครับอย่าลงทุนในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจมันนะผมก็ไปศึกษาให้มันเข้าใจก่อนนะผมว่าไอ้ตัว Forex เนี่ยมันคืออะไรนะผมมันต้องทำยังไงนะครับแต่ก็คือแค่รู้เบื้องต้นก็พอนะผมไม่ต้องไปลงลึกขนาดเทรดยังไงให้เก่งอะไรแบบนี้ไม่ต้องนะผมแค่รู้ว่ามันคือ Forex นะมันคืออะไรนะผมแบบนี้นะครับแล้วก็ไปดูว่า 30% ต่อเดือนเนี่ยมันเวอร์ไปหรือเปล่านะผมแน่นอนนะครับมันไม่เวอร์นะผมมีคนทำได้มากกว่านี้แล้วก็มีคนทำได้น้อยกว่านี้นั่นเองนะผมบางคน 100% ต่อเดือนทำได้เลยนั่นเองนะครับแต่ว่าความเสี่ยงมันก็สูงนั่นเองนะผมโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รีวิว Forex ทำกำไรวันเดียว 200,000 กว่าบาทนั่นเองนะครับหรือเป็นเงิน USD นะอยู่ที่ประมาณ 9,400 ดอลลาร์นั่นเองนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยเล่นๆเนี่ยประมาณ 280,000 กว่าบาทประมาณนี้นะครับก็ก่อนอื่นที่ดูกันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าแอปของ Meta Trader 4นะครับซึ่งแอปนี้นะครับเป็นแอปที่ไว้เทรดในมือถือได้นั่นเองนะครับหรือว่าจะไว้คอยดูผลลัพธ์การเทรดผ่านมือถือก็ได้นั่นเองนะครับหลายคนอาจจะรู้จักมันนะผมหลายคนจะไม่รู้จักมันนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับMeta Trader 4นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่เขาใช้กันทั่วโลกนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่เคยเทรดมาอาจจะยังไม่รู้จักกับหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงไปเพราะว่าในคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายตรงนี้ฟังด้วยนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับกดเข้าไปตรงเกี่ยวกับตรงนี้นะครับแล้วกดที่จัดการบัญชีนะครับตรงนี้นะครับหน้าตรงส่วนตรงนี้จะเป็นหน้าที่ไว้โชว์บัญชีการเทรดทั้งหมดของเรานะครับก็จะเห็นได้ว่ามีบัญชีเทรดมากมายเลยนั่นเองนะผมก็ตรงนี้นะครับอันนี้คือบัญชีที่ผมเทรดอยู่นะครับมีเงินอยู่ที่ประมาณ 25,000 USD นั่นเองนะครับผมอันนี้คือบัญชีจริงนั่นเองนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ของ IC Market นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์จริงนะครับเลเวลอยู่ที่1ต่อ500นั่นเองข้อมูลตรงนี้ผมจะไม่ได้เยอะนะครับเดี๋ยวจะงงกันนะครับก็เห็นได้ชัดว่าเป็นบัญชีจริงนั่นเองเพื่อการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าผมสามารถทำอะไรไปได้ 9,000 ดอลลาร์จริงหรือเปล่านะครับกดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมจะกดกำหนดช่วงเวลาก่อนนะครับที่ผมสามารถทำได้นะผมก็คือวันที่1กรกฎาคมนั่นเองนะครับนี่นะครับวันที่1กรกฎาคมอันนี้คือเทรดทั้งหมดของผมนะครับเทรดไปได้กำไรอยู่ที่9,441.85 ดอลลาร์นั่นเองนะผมนะครับกำไรตรงนี้นะครับนี่คือโชว์ให้ดูว่าเป็นบัญชีจริงนะครับเป็นเงินจริงๆเล่นจริงๆแล้วก็เทรดจริงๆนั่นเองนะครับหลายคนอาจคิดว่าเฟกหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะทำการกดวันนี้ให้ดูนะครับ
วันนี้ยังไม่มีการเทรดเลยนะผมแต่ถ้ากดสัปดาห์ล่าสุดนะครับเห็นไหมครับกดเข้าไปที่สัปดาห์ล่าสุดนะผมตรงนี้นะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่นี่นะผมวันที่8นะครับก็ได้กำไรมาอยู่ที่ 10,000 กว่าเหรียญนี่นะครับแต่ว่าภายในเวลาแค่วันเดียวนะผมวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับปีนะผมปี2019นะครับปี2019นะครับกดไปเลยปุ๊บนะครับกดเสร็จสิ้นเห็นไหมครับ 9,441.1 ขอแพ้ผม 9,411.85 ดอลลาร์นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่สามารถทำได้จริงนะผมหลายคนจะคิดว่าโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอ 280,000 กว่าบาทภายในเวลาแค่วันเดียวเฟกหรือเปล่าหลอกลวงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ My Facebook กันเพิ่มเติมนะครับจะได้เห็นกันชัดไปเลยนะผมว่าเป็นของจริงหรือของปลอมนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลยกลับมาเข้าเรื่องเดิมนะผมรับฝากเทรดคืออะไรนะผมรับฝากเทรดคืออะไรก็คือการเทรด Forex นะครับคือเราเนี่ยจะต้องเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์นะผมเอาละโบรกเกอร์คืออะไรอีกนะครับโบรกเกอร์เนี่ยนะผมก็คือโบรกเกอร์นะผมก็เปรียบเสมือนนายหน้านะผมที่เป็นตัวกลางคอยเชื่อมระหว่างเรานะผมกับตัวของการเทรดนั่นเองนะผมคือว่าง่ายก็คือว่าเหมือนเป็นนายหน้าให้เราไปเทรดนั่นเองนะผมคือโบรกเกอร์เนี่ยนะผมเราจะสามารถเข้าไปเทรดกับเขาได้นั่นเองนะผมเขาจะให้เราเปิดบัญชีแล้วก็ทำการเติมเงินเข้าไปนะผมแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการเทรดกับตลาดโลกตลาดของจริงเลยนั่นเองนะผมก็ประมาณนี้นะครับเราเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์นะผมแล้วก็ฝากเทรดเข้าไปนะผมฝากเงินเข้าไปนะไม่ใช่ฝากเทรดขออภัยนะครับฝากเงินเข้าไปนะผมขั้นต่ำเนี่ยก็อยู่ที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะผมแต่ว่าถ้าจะฝากผมเทรดเนี่ยนะผมอยู่ที่500ดอลลาร์นั่นเองนะครับเอาตรงนี้เข้าใจก่อนนะผมการฝากเทรดนะผมเงินเนี่ยจะยังคงอยู่ในบัญชีของคุณเองนะผมคือคนที่สามารถทำรายการได้นะผมคนที่สั่งถอนได้สั่งเปลี่ยนรหัสผ่านสั่งปิดบัญชีนะผมคนที่ทำได้ก็คือคุณผู้เดียวเท่านั้นนั่นเองนะผมทำอะไรกับบัญชีคุณไม่ได้นะครับสิ่งที่ผมทำกับบัญชีคุณได้ก็คือผมทำการเทรดให้เท่านั้นเองนะผมเนี่ยนะครับคือเรียกว่าการฝากเทรดนั่นเองนะผมคือคุณเปิดบัญชีมานะครับเติมเงินเข้าไปแล้วก็เอารหัสของคุณมาเนี่ยให้ผมมาเทรดให้นั่นเองนะผมโดยที่ผมจะไม่สามารถเข้าไปยุ่งกับเงินของคุณได้เลยนั่นเองนะผมเงินของคุณยังคงปลอดภัยอยู่กับบัญชีของคุณเองนะครับเพียงแค่ผมเนี่ยทำหน้าที่ในการเทรดให้นั่นเองนะผมถามว่าทำอย่างนี้เพื่ออะไรนะผมทำอย่างนี้เพื่ออะไรนะครับเพื่อมาเปิดโอกาสนะผมสร้างรายได้ให้แก่คนที่เทรดไม่เป็นนะผมแต่ว่าอยากเทรดดูอยากลองเทรดดูนะผมนี่มันก็ปี2020แล้วนะครับอยากลองอะไรที่มันใหม่ๆดูนะผมแต่ไม่ต้องมานั่งเทรดเองนะครับมีคนเทรดให้นะผมยุคนี้เนี่ยมันไปไกลแล้วนั่นเองนะครับมีทั้งก๊อปปี้เทรดมีทั้งก๊อปปี้คนอื่นนะผมมีทั้งการฝากเทรดนะครับแต่ว่าต้องขอบอกก่อนเลยว่าที่ฝากผมเทรดเนี่ยนะผมมันไม่ใช่การระดมทุนหรือว่าไม่ใช่การแชร์ลูกโซ่นะผมเพราะอะไรนะผมเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของคุณนะผมจะยังคงอยู่ในบัญชีของคุณนะครับผมไปแตะต้องเงินนั้นไม่ได้นะผมแน่นอนนะผมว่าผมไม่สามารถเอาเงินนั้นมาหมุนมาจ่ายคนอื่นได้นะผมการทำงานไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันไม่ใช่การแชร์ลูกโซ่นะผมคือดูง่ายๆว่าการเทรด Forex แล้วเป็นการรับฝากเทรดที่ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นะผมก็คือดูง่ายๆนะครับ1เงินของคุณยังอยู่ในบัญชีของคุณหรือไม่นะผมแล้ว2นะผมก็คือว่าคนคนนั้นเนี่ยมีการระดมทุนจากที่อื่นมาจ่ายให้ลูกค้าเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นรายเดือนหรือไม่นะผมแน่นอนนะครับว่าถ้ามันเข้าข่าย2ข้อนี้นะผมให้พึงระลึกไว้เลยว่าเป็นแชร์ลูกโซ่แน่นอนนะครับที่ถามว่าผมแตกต่างจากคนอื่นยังไงนะครับอย่างที่บอกผมแค่รับฝากเทรดนะผมไม่ได้เอาเงินทุกคนมารวมในบัญชีเดียวกันนะผมทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับทำอย่างนั้นเนี่ยบอกไว้เลยว่ามันผิดกฎหมายนั่นเองนะผมกฎหมายตรงนี้มันมีอยู่นะผมลองไปหาอ่านดูนะครับในประเทศไทยณตอนนี้นะผมย้ำว่าณตอนนี้นะครับยังไม่มีกฎหมายออกมาให้คนนะผมสามารถระดมทุนแล้วไปเทรด Forex ได้นั่นเองนะผมไม่ได้นะผมเพราะว่ามันจะผิดกฎหมายนั่นเองนะผมก็คือมันยังไม่มีกฎหมายที่ออกมาตรงนี้นะผมว่าให้เราทำได้นะผมเป็นการผิดนั่นเองนะผมผิดกฎหมายเลยนั่นเองนะครับถ้าใครที่บอกให้คุณเอาเงินไประดมทุนแล้วไปเทรดในบัญชีของเขานะครับจะเป็นการผิดกฎหมายนั่นเองนะผมแต่ถามว่าทำได้ไหมนะครับก็ถ้าแอบทำเป็น private งี้ก็ไม่มีคนรู้ก็ทำได้นั่นเองนะผมแบบระดมทุนมาเงียบๆนะครับผมแต่ว่าถ้าเปิด public เนี่ยไม่ได้นั่นเองนะผมซึ่งผมไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกเงินยังคงอยู่ในบัญชีของคุณเองนะครับแค่คุณสมัครเปิดบัญชีเติมเงินเข้ามาแล้วก็ส่งรหัสให้ผมนะผมแล้วก็ผมจะทำการเทรดให้นั่นเองก็รับฝากเทรดทุนขั้นต่ำอยู่ที่500ดอลลาร์นั่นเองผมหรือ 30% ต่อเดือนนะครับทีนี้ถ้าใครที่เคยรู้จัก Forex มาอยู่แล้วนะผมแล้วอยากลองใช้ดูนะผมก็เป
ิดบัญชีเติมเงินเข้าไปแล้วส่งรหัสให้ผมนะครับทีนี้สำหรับคนที่ไม่มีความรู้ตรงนี้เลยนะผมอยากจะทำยังไงครับก็กดที่ลิงก์ด้านล่างนะผมแล้วทักผมมาในเฟซส่วนตัวนะครับแล้วผมจะส่งวิธีการให้นั่นเองนะผมว่าขั้นตอน1 2 3 4 5เริ่มต้นเนี่ยมันต้องทำยังไงนั่นเองนะผมจนถึงมาฝากเทรดผมได้เลยนั่นเองนะผมก็จะเป็นสเต็ปไปนั่นเองนะครับทีนี้เงื่อนไขการฝากเทรดนะผมมีอะไรบ้างนะผมก็มีแค่งอนะผมก็มีแค่ข้อเดียวนะผมง่ายๆเลยนะผมคือกำไรที่ได้ทั้งหมดนะผมแบ่งกัน50 50นั่นเองนะผมคือไม่ว่าเราจะทำกำไรได้เท่าไหร่นะผมเราก็มาแบ่งกันนั่นเองนะผมคุณก็ได้เงินผมก็ได้เงินนั่นเองนะผมไม่ฟรีนะผมแต่ว่าคุณก็ไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วนะครับคุณเอากำไรที่ได้เนี่ยมาแบ่งกับผมนั่นเองนะผมเราทั้งคู่ได้ผลประโยชน์ร่วมกันนั่นเองนะครับสรุปนะผม4ขั้นตอนในการเริ่มต้นง่ายๆนะผมหลังจากที่พูดมาทั้งหมดนะผมเติมเงินขั้นต่ำเข้ามานะผม$500นะผมแล้วก็ส่งรหัสมาให้ผมเล่นให้นะผมกำไรที่ได้เรามาแชร์กัน50 50รายอาทิตย์นะผมเลิกตอนไหนก็ได้ไม่มีข้อผูกมัดแล้วก็ควรที่จะยอมรับและเข้าใจความเสี่ยงก่อนลงทุนนั่นเองนะผมไม่ใช่ควรจะนะผมต้องนะผมเลยต้องจะเลยนะผมต้องรับความเสี่ยงและเข้าใจความเสี่ยงก่อนลงทุนนั่นเองนะผมถ้ามี4ข้อนี้ก็มาทำงานร่วมกันนั่นเองนะครับเราได้ผลประโยชน์ทั้งคู่นะผมได้ผลประโยชน์ร่วมกันนั่นเองนะผมโอเคถ้าใครที่มีบัญชี Forex อยู่แล้วผมรู้จัก Forex อยู่แล้วอยากเริ่มฝากของเทรดเลยก็เติมเงินเข้าโบรกเกอร์ไหนก็ได้นะผมไม่สำคัญนะผมและส่งรหัสให้ผมเล่นให้นั่นเองนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีบัญชีนะผมยังไม่รู้เกี่ยวกับ Forex เลยอยากเริ่มต้นนะผมก็กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมและทักผมมาในเฟซส่วนตัวนะผมเดี๋ยวผมจะทำการส่งข้อมูลให้ในผมตั้งแต่เริ่มต้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้คงจะมีเทคนิคนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับผมแล้วมีคำถามสงสัยขึ้นมานะครับขั้นตอนที่จะติดต่อผมเนี่ยง่ายมากเลยนะผมเพียงแค่คุณนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะผมแล้วก็ทำการสแกน QR Code ที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะผมซึ่ง QR Code ตรงนี้นะครับจะเป็น QR Code ที่เข้าไปสู่ LINE Official นั่นเองนะผมซึ่งคุณก็สามารถพูดคุยกับผมได้โดยตรงผ่านตรงนั้นนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ตลอดเลยนั่นเองนะผมหรือว่าจะแอดเข้ามาที่ @mjoport ตรงนี้ก็ได้นะผมพิมพ์เข้าไปที่ LINE IDนะผมแล้วกดค้นหาตรง ID นะครับพิมพ์ว่า @mjoport นะผมมีแอดด้วยนะผมแล้วก็กดค้นหามาได้เลยนะผมหรือว่าถ้าไม่เจอนะผมก็ @639dfhgw นั่นเองนะครับผมส่วนอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อนะผมเผื่อว่าติดต่อไลน์แอดไม่ได้นะผมช่องทางนี้นะผมก็จะเป็นช่องทางผ่าน Facebook นั่นเองนะผมแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าช่องทางนี้นะครับผมจะไม่ใช้แล้วนั่นเองนะผมเพราะว่ามีเฟซปลอมค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมทำให้ผมเนี่ยต้องย้ายไปใช้ในส่วนของ LINE Official นั่นเองนะผมหรือว่า LINE แอดนั่นเองนะครับผมก็ Facebook นี้นะผมสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นั่นเองนะผมพิมพ์เข้ามาแล้วนะผมแล้วก็เช็คดีๆด้วยนะผมว่าเฟซจริงนะครับต้องมีผู้ติดตาม 24,000 คนนั่นเองนะผมขึ้นไปนะผมอ่านตรงนี้ด้วยนะครับระวังเฟซปลอมนะผมเฟซจริงผู้ติดตาม 20,000 กว่าคนนั่นเองนะผมโอเคแล้วก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะผมกดติดตามด้วยแล้วกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับหลังจากที่กดติดตามกดเพิ่มแล้วนะผมก็ทักมาได้เลยนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำการติดต่อผ่าน LINE อีกทีนึงนั่นเองนะผมย้ำอีก1ครั้งนะครับว่าผ่าน Facebook เนี่ยจะไม่พูดคุยกันแล้วนั่นเองนะผมจะย้ายไปใช้ LINE Official ถาวรแล้วนั่นเองนะผมคำเตือนโปรดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทำการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคำเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคำเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้ณตรงนี้แล้ว